ไปปรากฏว่าญาติๆเขาตามไปที่หลังก็เลยตามเข้าไปแล้วก็เกิดเหตุในคลิปนี้แหละฮะนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันนะครับว่าสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนเพราะสองมุมเนี่ยพูดไม่เหมือนกันนะครับไปดูอีกเรื่องนึงครับที่สมุทรปราการครับมีกรณีตกขวดกลางห้างหนักครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง